ทัศน์อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมนะคะกิจเศรษฐีนั่นเองแต่ว่าข้างหลังคันเนี้ยจะเป็นรถ OF 917เช่นเคยแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยพิเศษกว่าปกติเพราะว่าข้างหลังเราเนี่ยเป็นของบริษัทที่กำลังจะออกวันนี้นะคะก็เป็นหอจกมโนสาทัวร์นั่นเองค่ะแต่ว่าด้านในจะเป็นยังไงและรถลูกค้าคันนี้นะคะจะเอาไปวิ่งอะไรเดี๋ยวแคทจะอธิบายให้ฟังค่ะข้างหลังแคทนะคะสำหรับหลายๆคนอาจจะมองอู้เห็นเป็นรถทัวร์แน่เลยต้องรับส่งแบบบุคคลทั่วไปแต่สำหรับหอจกมโนสาทัวร์เนี่ยเป็นบริษัทที่รับส่งขนส่งพนักงานนะคะในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอยุธยาของเรานี่เองค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะจ้างเอาไว้วิ่งขนส่งพนักงานนะคะหรือว่ารับส่งพนักงานก็สามารถที่จะติดต่อมโนสาทัวร์ได้ค่ะและสำหรับรถของมโนสาทัวร์คันนี้นะคะก็อย่างที่แคทได้บอกไว้เบื้องต้นว่านำไปรับส่งพนักงานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภายในของเราก็จะตกแต่งแบบเรียบง่ายนะคะก็จะทำให้การรักษาดูแลของรถคันนี้เป็นไปอย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงจะเรียบขนาดไหนและยังคงความหรูได้ยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะอย่างที่เคยกดอันนี้ได้ก็อย่างที่เคยบอกไว้นะคะก็รถคันนี้ก็กดประตูกดตรงนี้ได้แล้วก็จะสามารถประตูก็จะเป็นอัตโนมัติดอร์นะคะก็สามารถจะเปิดได้เองอัตโนมัตินะคะโอเคค่ะตามขึ้นมาดูเลยก็นี่ก็จะเป็นภายในรถนะคะของมโนสาทัวร์นั่นเองอย่างที่แคทบอกไว้ก็จะตกแต่งเป็นตัวธรรมดาจะตกแต่งแบบเรียบๆนะคะก็เหมือนเคยเราจะคงให้คอนเซ็ปต์เรียบหรูดูดีนะคะในแบบฉบับของ Mercedes-Benz กิจเศรษฐีนั่นเองก็จะเห็นได้ว่าเบาะก็จะเป็นเบาะสีน้ำตาลนะคะตัดด้วยโทนของสีน้ำตาลเข้มแล้วก็มีขีดสีทองก็จะทำให้รถดูมีความคลาสสิกแต่ก็ยังมีความหรูหราอยู่แล้วก็เรียบง่ายค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะอย่างที่เห็นเหมือนกันในเมื่อเบาะนะคะทั้งคันเป็นทั้งสีน้ำตาลสีน้ำตาลเข้มแล้วก็สีทองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้านบนเราก็ออกแบบและดีไซน์ตรงที่เป็นด้านผนังบุนะคะเป็นผ้าเราก็จะมีสีน้ำตาลเข้มและสีทองนะคะเมื่อมองในภาพรวมของรถทั้งคันแล้วเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกโปร่งสบายมีความคลาสสิกหรูหราแต่เรียบง่ายค่ะนอกจากความเรียบหรูที่แคทบอกแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญของรถคันนี้เนี่ยนะคะถ้าจะมองให้ดีแล้วเนี่ยเรียบแค่นี้ยังไม่พอแต่ถ้าเราลองติดไฟแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันความเรียบหรูจะเพิ่มขึ้นมา100 เท่า 1,000 เท่าเลยค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะเป็นความยิ่งใหญ่อลังการและเรียบหรูขนาดไหนชะดานี่นะคะก็เป็นที่คัดบอกไว้ว่าเวลาไฟติดแล้วเนี่ยนอกจากตกแต่งเรียบหรูแล้วเนี่ยพอเรามีไฟเพิ่มขึ้นมาไลติ้งเนี่ยก็จะทำให้บรรยากาศภายในรถเนี่ยดูยิ่งหรูหราแล้วก็น่านั่งมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ที่สำคัญไม่หมดเพียงแค่ความสวยงามแค่ทางภายนอกแล้วเรายังให้ความสนใจทั้งเรื่องความปลอดภัยจะเห็นได้ว่า เราจะมีเข็มขัดนิรภัยนะคะ3 จุดนะคะเน้นย้ำว่า3 จุดนะคะเพราะว่าการที่มีนิรภัย3 จุดเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานของขนส่งแล้วก็เน้นถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารนะคะที่นั่งอยู่บนรถเป็นสำคัญนะคะก็เราก็จะได้เห็นว่าเป็น3 จุดแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นนอกจากเรื่องความปลอดภัยแน่นอนว่าเราก็จะมีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นค้อนถังดับเพลิงประตูฉุกเฉินนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่มีความสำคัญและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความนอกเหนือจากความสวยความปลอดภัยก็ยังมีความสะดวกสบายที่แน่นอนว่าผู้โดยสารและเจ้าของรถทุกท่านเนี่ยต้องรีเควสต์แน่ๆเราก็ไม่ลืมที่จะมี USB ให้กับลูกค้านะคะในทุกที่นั่งนะคะก็มี USB ทุกที่นั่งหมายความว่าพนักงานที่นั่งหรือว่าบางทีเนี่ยยิ่งรถคันนี้เนี่ยไปให้ขนส่งนะคะรับส่งพนักงานบางทีเขาต้องออกมาจากบ้านแต่เช้านะแล้วกลับไปตอนเย็นก็ต้องมีการชาร์จโทรศัพท์อยู่ที่โรงงานอาจจะชาร์จไม่สะดวกขึ้นรถของเราปุ๊บเรารับรองความสบายได้เลยค่ะก็คือนั่งได้สบายแล้วก็สามารถชาร์จแบตอุปกรณ์สื่อสารต่างๆได้ในรถได้เลยค่ะก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อรถมินิบัสกับกิจเศรษฐีเนี่ยก็ทราบกันอยู่แล้วแล้วว่าเราเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องมอบให้ลูกค้าตลอดเป็นธรรมเนียมของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะตั้งใจให้ลูกค้าในทุกๆครั้งนะคะก็เช่นเคยค่ะด้านหลังของแคทนั่นเองก็คือพวงมาลัยดาวเรืองนะคะก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมี
จะพูดว่าเป็นของขลังก็ไม่เชิงแต่เป็นธรรมเนียมที่ทุกๆคนไทยนะคะเชื่อถือกันว่าให้ดาวเรืองเนี่ยก็จะทำให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองนะคะเฟื่องฟูนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเรามีผลไม้ทั้งหมด9ชนิดให้ด้วยก็ผลไม้ก็ให้ไหว้แม่ย่านางนะคะแล้วก็ทั้งดาวเรืองด้วยก็ทุกๆคันที่ออกไปเราก็จะตั้งใจมีทั้งผลไม้ดอกไม้นะคะแล้วก็ให้ท่านได้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคือแม่ย่านางของรถนั่นเองรับรองว่าซื้อรถกับกิจเศรษฐีนอกจากจะดีแล้วราคาคุ้มค่าแล้วนะคะก็ยังมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ให้ลูกค้ามีความมั่นใจหลังจากออกรถไปด้วยยิ่งสถานการณ์แบบนี้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจแล้วก็ความตั้งใจแล้วก็ความเชื่อมั่นในธุรกิจของเราแล้วก็เชื่อมั่นในรถทุกๆอย่างนะคะเราก็อยากจะเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจและอยู่ละแวกอยุธยาสระบุรีนะคะหรือว่ามีโรงงานเป็นของท่านเองแล้วอยากจะหามองหารถหรือว่าบริษัทที่รับส่งนะคะพนักงานนะคะเราไม่อยากจะดูแลเองเราไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้นะคะเรามีนี่ค่ะหจก.มโนสาทัวร์นะคะที่เป็นบริษัทรับส่งนะคะพนักงานในบริษัทเขาเนี่ยมีรถกว่า20กว่าคันแล้วนะคะและก็ที่สำคัญเขาได้ซื้อมินิบัสกิจเศรษฐีของเราเป็นมินิบัสคันแรกนะคะก็เลือกใช้กับมินิบัสกิจเศรษฐีนะคะของ Mercedes-Benz สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะใช้บริการนะคะรับส่งพนักงานนะคะก็อย่าลืมค่ะหจก.มโนสาทัวร์เบอร์โทรศัพท์ตามนี้ได้เลยนะคะถ้าท่านลูกค้าดูไม่ทันก็เดี๋ยวเราจะโพสต์ลิงก์ไว้ข้างล่างก็สามารถติดต่อสอบถามหจก.มโนสาทัวร์ได้เลยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรถหจก.มโนสาทัวร์นะคะก็ตกแต่งอย่างเรียบหรูดูดีให้ความสะดวกสบายและเน้นย้ำความปลอดภัยตามแบบฉบับของ Mercedes-Benz กิจเศรษฐีนั่นเองแต่ขอย้ำนะคะก็คือเราไม่ได้มีแค่รุ่นนี้เท่านั้นถ้าใครสำหรับที่อยากจะทำทัวร์แล้วสนใจที่อยากจะตกแต่งมากกว่านี้หรูหราอลังการมากกว่านี้แน่นอนค่ะกิจเศรษฐีสามารถทำให้ได้นะคะก็อีกครั้งค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะ Mercedes-Benz กิจเศรษฐีนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวขนาด20ที่นั่ง20บวก1ที่นั่งหรือว่าจะเป็น29ที่นั่งนะคะก็เรามีทุกรูปแบบให้ลูกค้าที่ลูกค้าต้องการแล้วก็สามารถตกแต่งและเลือกในความต้องการที่ลูกค้าจะนำไปใช้งานตามธุรกิจของท่านได้นะคะก็สามารถสอบถามเช่นเคยค่ะก็ใน YouTube นะคะ Facebook ในช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางหรือว่าง่ายๆนะคะแอดไซน์กิจเศรษฐีหรือโทรสายตรงมาหาเจ๊วันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แคทต้องลาไปก่อนและรอบหน้าเราจะมารีวิวรถ